ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งครับวันนั้นชนะวันนั้นชนะทั้งหนูอ่ะเออชนะผ้ามันฟ้องอยู่ผ้ามันฟ้องเต็มทุกเม็ดจัดเต็มทุกเม็ดอ่านี่เจ้าของนานะครับผมจัดเต็มทุกเม็ดก็ไม่รู้เกิดอะไรมาชมเกิดอะไรขึ้นนะมาปั่นข้าวเล่นนะครับเนี่ยก็อยากเห็นรถย่ำนะไม่เห็นรถย่ำย่ำเป็นยังไงอะไรมาปั่นนาทิ้งใจรู้จังไงรถย่ำย่ำไม่ใช่ย่ำข้าวทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวดีดนะครับมันไม่มีข้าวจริงเลยก็ต้องมาปั่นทิ้งครับแล้วมาย่ำมันจมนะครับผมเนี่ยจริงข้าวรุ่นนี้นะครับจะออกแล้วใช่ไหมพี่แก่รุ่นนี้เนาะรุ่นนี้นะเนี่ยแต่ว่าออกมาก็ไม่มีผลนะเพราะว่ามันเป็นข้าวดีดนะครับอ๋อบางโคนย่นแล้วอ๋อย่นไปแล้วเนี่ยหมดลงแล้วจะทำถาดใหม่หมดเลยนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับสีมือโดยเอ้าคือยืดคอได้นะผมนี่ได้ครับยืดคอได้ครับโหนี่สีมือการเชื่อมนี่สองเอ้าไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่นี่มาเชื่อมผมมาเชื่อมนะครับรอยเนี่ยสังเกตดูได้แล้วผมเชื่อมอันไหนจะหักอันนั้นก็ของพี่เจ๊กเป็นเหล็กถาดหนา2มิลนะครับของผมจะเป็นของนายเอกจะเป็นแค่มิลครึ่งนะครับแล้วก็เขาไปโมไปซื้อลูกขบมาใหม่ด้วยนะครับเป็นลูกหนา3นะครับ 2,000 แต่เดี๋ยวจะลุยแปลงนี้นะครับกระทงเดียวนะแล้วก็ไปย่ำมีตรงนู้นอีกไม่ได้ปั่นย่ำดิบย่ำแบบนี้เลยนะเพื่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีครึ่งกระทงเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะลงหรือเปล่าเหมือนกับรถปั่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก่อนย่ำนะครับเดี๋ยวดูหลังย่ำจะเหมือนเดิมหรือเปล่า แล้วเกิดหลังย่ำเหมือนเดิมอ่ะก็ไม่ได้เสื้อมาด้วยนี่กระทงเดียวหมวกก็ไม่เอามากระทงเดียวน้ำมันก็ไม่ได้เอามาพี่เจมีน้ำมันหรือเปล่าเออผมปั่น B10 บาการอนอ๋อเดี๋ยววันนี้จะลอง B10 นะครับนี่นะฮะจริงต้องข้าวของพี่เขารุ่นนี้นะครับแต่ว่ามันมีแต่เขาดีดก็เลยต้องแปรสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมย่ำไปได้1ล้วงแล้วนะครับเพราะว่าต้นมันเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมได้ดูต้นนะครับ
ายตอนให้ดูตอนย่ำเป็ดนะว่าจะใช้เวลาการย่ำไปกี่หนนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับแต่ว่าเจ้าของไม่ได้หวานนะให้มาย่ำหมักไว้เฉยๆคือย่ำให้มันแบบว่าต้นมันเน่านะจากที่เมื่อกี้เป็นรอยรถปั่นรอยข้าวอยู่นะครับแหมหน้าลูกจริงๆนะผมไม่ได้ทำนะหมักเฉยๆแต่ซัดซะไม่มีต้นเลยหมดไป3ล้วงนะคนละ3วิ่งคนละ3ล้วงนะครับก็ออกมาสภาพได้ที่เห็นนะครับแต่เวลาทำจริงๆมันทำไมไม่ได้เละแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวคอมันห้อยลงมาปะลองกลับได้กลับได้ด้วยนะเดี๋ยวไปหน่อยไม่ได้ออกอ่ะไม่ออกกันดิการที่จริงข้าวของพี่เขาการรุ่นนี้นะครับมันมีที่ไหนแล้วเนี่ยผลพวงจากข้าวดีดนะผมก็เลยต้องเป็นสภาพนี้อย่างที่เห็นนะเหลือแต่ดินแล้วก็เจ้าของหน้าให้ย่ำตรงนู้นด้วยนะครับเนี่ยที่เป็นรอยเขาบอกว่าเขาดีดหนานะครับย่ำทิ้งไปเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลงไปย่ำกันเลยนะครับเพราะว่าดูรอยเขาดีดเขาจ้างคนมาตัดครับมันหนานะครับผมทิวนู้นฮะเป็นพิษภัยของชาวนาจริงๆนะครับสำหรับเขาดีดไปเดี๋ยวผมจะลดมาแล้วครับข้าวมาแล้วผมงานย่ำข้าวดีดเราก็มานะครับเห็นได้หัวเห็นได้หัวแล้วเพื่อนย่ำทิ้งนะเพื่อนๆแต่ของไม่เอาแล้วเพราะว่ามีแต่ข้าวดีดนะฮ่า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 อันนี้เป็นข้าวจะออกแล้วนะครับก็คือมันมีแต่ข้าวดีดนะโอ้เห็นแต่ปลายท่อปิ๊บๆนะครับHa ha 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 ha!
ผมลองมากนะเพื่อนอย่าทิ้งนะมีช้างว่ะพี่เจกมีช้างว่ะมะมีช้างว่ะเนี่ยมันหลงอยู่เปล่ามีช้างหลงอยู่ตะโขงว่ะไปหนูหนูไปแล้วเป็นไงอ่ะเนี่ยผ่าลอยนี่ดิผ่าลอยนี่ไปดิแล้วผ่าลอยนี่ไปดิเราวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเพื่อนอย่าขึ้นมีอีกนะอย่าขึ้นฮะอะไรผ่านฟรีเดี๋ยวผมลงมาย่ำมั่งนะครับเดี๋ยวอาจจะมันเข้ามั่งโอ้โหดงหนูนั่นเพื่อนไม่รู้ถ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาจับโอ้เต็มเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวโตว่ะเฮ้ยไปแล้วขับไปแล้วเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยหน้าแกนี่นี่นี่วิ่งมาเร็วเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่ฟันเฮ้ยเจ็บไปแล้วโน่นไปหาแกลูกเฮ้ยพามาโอ้นี่ครับเพื่อนโอ้ยไหนโอ้เฮ้ยไม่ตายโอ้โอ้ยหอบเฮ้ย
ทุบทุบหนูขึ้นมาโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับหมดแล้วกระถางไปอีกหนูจะกินข้าวกันนะนี่นะครับหนูแล้วก็ผลงานเมื่อกี้พันเนี่ยนี่ก่อนเนี่ยหมดแล้วนี่นี่ฟันโอ้โหโอเคนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้แต่เดี๋ยวผมย่ำนาก่อนครับที่เหลือต่อยนึงเป็นยำให้หมดนะครับเป็นข้อดีนะไหนจะเอ็งรู้ผลงานนี่ครับโอ้เมื่อกี้พี่แจ็คคิวไปแล้วในถุงนึงครับเนี่ยยำน้าดันได้หนูนะแต่เจ๊งโอ่งงานเด้นี่ยำนาได้หนูนะจ้าโอ้เอ้ายังไม่หมดโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับฝากแฟนเพจนะครับเป็นสายน้ำหมากินนะครับช่องเดียวกับช่อง YouTube นะครับผมก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ